สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึง เรื่องชีวิตอับราฮัมนะครับการทดลองต่ออับราฮัมเมื่ออับราฮัมอยู่ในเมืองออนะครับพระเจ้าเรียกอับราฮัมให้ออกจากเมืองนั้นและอับราฮัมก็เชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้านะครับแต่เมื่ออับราฮัมก็ออกจากเมืองอ้อนะครับ ไม่ได้ออกจากเมืองออคนเดียวนะครับแต่ว่าอีกสามคนก็ออกมาด้วยกันแต่เมื่อเราศึกษาพระคำนะครับเรารู้ได้ว่า3ามคนที่ออกมาจากเมืองออด้วยกันกับอับรามก็เป็นการทดลองต่อชีวิตอับรามนะครับและทำให้ความเชื่อของอับรามก็พัฒนาขึ้นด้วย แม้ว่าบางครั้งก็วันไหวนะครับครับเราจะศึกษาการทดลองต่ออับราฮัมด้วยทั้งสามคนเหล่าน,นี้นะครับสามคนที่ออกมาจากเมืองออกับอับราฮัมคือเทราและสรายและโลดนะครับ ก,กับเราจะดูอย่างไรอย่าเว่าสามคนนี้ก็เป็นกันทดลองต่อชีวิตอบรามอย่างไรนะครับคนแรกนะครับเทราเมื่อเราดูพระคำกิจการบทที่7ข้อที่สงกับสมนะครับ พระเจ้าเรียกอับราฮัมไม่ได้เรียกคนหน่งนะครับให้อับราฮัมออกจากเมืองออกนะครับแต่ว่าเมื่อเราดูปฐมกาลบทที่11ข้อที่3ามสิบเอ็ดและสามสิบสองนะครับรู้ได้ว่าผู้ที่นามให้ พวกอับราฮมออกจากเมืองเออนะครับก็ไม่ใช่เป็นอับราฮัมเองแต่ว่าเป็นบีดาของอับราฮมซึ่งเป็นเทราเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับพวกอับราฮมก็ออกจากเมืองเออเพื่อจะเข้าไปแผ่นดินคานาอันนะครับ แต่ว่าเมื่อถึงเมืองฮารานันทั้งสี่คนก็อยู่ที่น้นนะครับไม่ได้เข้าไปเพ่นดินคณนาอันจนถึงเทราเสียชีวิตก็อันนี้เป็นการทดลองต่ออับราฮมนะครับเมื่อมีการเรียกของพระเจ้านะครับ เราน่าจะเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณแต่ว่าตามที่พระคำเขียนไว้นะครับอบรามก็ไม่ใช่เป็นผู้นำแต่เทราก็เป็นผู้นำนะครับเมื่อ เทราก็เสียชีวิตที่เมืองฮารันนะครับอายุของเทราก็เป็น205ปีและเมื่อเราดูปฐมรรมบทรที่สิบสข้อที่4นะครับก็รู้ได้ว่าเมื่ออาบราฮมก็ออกจากฮารานัน ก็มีอายุ75ปีนะครับก็มีความหมายว่าเมื่ออายุเทราก็มี130ปีนะครับก็อาบรามก็เกินมาเมื่อเราดูปฐมกาลบทที่11เขาที่26นะครับตั้งแต่ อายุของเทรา70ปีก็มีบุตรชายนะครับก็หมายความว่าอับราฮัมก็คงไม่ใช่เป็นลูกหัวปีนะครับแต่เมื่อพวกอับราฮัมก็ออกจากเมืองอออเทราซึ่งเป็นปีดาของอับราฮัมก็มีอายุมากแล้วนะครับก็เป็นคนแก่และเป็น บิดาของอับราฮัมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่ามีการส่งเรียกของพระเจ้าต่ออับราฮัมนะครับอับราฮัมก็เป็นผู้นำครอบครัวก็จะลำบากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับ เมื่อมีการทรงเรียกของพระเจ้านะครับอบรามก็น่าจะเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณแต่เมื่ออบรามไม่ใช่เป็นผู้นำนะครับก็จริงๆแลว้วนะครับก็พวกอบรามก็ถูกขังไว้ที่เมืองฮารานันผมเชื่อว่าก็ประมาณ40กว่าปีอยู่ที่เมืองฮารานัน ก็อันนี้ก็เป็นบุญยนมาจากพระเจ้าต่อชีวิตคริสเตียนด้วยนะครับเมื่อเราบังเกินไปม,มีการทรงเรียกของพระเจ้าต่อชีวิตเรานะครับเราน่าจะเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณในท่านกลงางพวกที่ยังไม่ เข้าใจความจริงแม้ว่านครอบครัวก็ตำ่ำที่ทางมันที่บริษัทก็ตำ่ำโรงเรียนก็ตำ่ำในสังคมของเราก็ต่ำนะครับผู้ใดที่ได้รับความรอดนะครับน่าจะเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณเพราะว่าผู้ยิงใหญ่สูงสุด พระเจ้าเองนะครับเรียกพวกเราทั้งหลายก็เป็นความจริงในโลกนะครับเรามีการทรงนำของพระเจ้าเรามีการท่งเรียกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในโลกนะครับก็เราเองนะครับคริสเตียนน่าจะเป็นผู้นำท่านจิตอินยันแต่บ่อยครั้งนะครับก็เราจะ ที่ถึงด้านร่างกายด้วยนะครับบางครั้งก็เกรงใจคนแก่บ้างบางครั้งนะครับก็ยังผลจากนิสัยเดิมก็ไม่ได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับก็เรากลายเป็นผู้ตามไม่ใช่เป็นผู้นําเมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับก็เราตกตกขึ้นด้านจิตวิญญาณช้าหรือยาก บางครั้งก็หลงทางก็มีบางครั้งนะครับถูกขังไว้เหมือนชีวิตของอับรฮัมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบเรียนมาจากพระเจ้านะครับจริงๆแล้วนะครับทางไกลระหว่างเมืองออถึงเมืองฮารันก็เป็น1,000กิโลเมตร เท่านั้นนะครับแล้วก็จากเมืองคารานถึงขนานนะครับก็อีก640กิโลแต่ว่าเมื่อเดินทางมาจากเมืองออเล็กเข้าไปแพ่นดินขนานนะครับเมื่อเทราาก็เป็นผู้นำนะครับ ไม่ได้ไปถึงแผ่นดินคานาอันแต่ว่าอยู่ในเมืองฮาดันหลายสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นพวกอบราฮัมก็ไม่ได้เข้าไปแผ่นดินคานาอันแต่ถ้าถ้าอบราฮัมก็เป็นผู้นำนะครับอบรามก็คงนำคนอื่นเข้าไปแผ่นดินคานาอันด้วยนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เทราก็คงเข้าไปผพนดินคานานด้วยกันและเสียชีวิตที่ผพนดินคานานได้นะครับแต่ว่าเมื่อเทราก็เป็นผู้นำแทนอับรามนะครับสุดท้ายก็เทราเองก็ต้องเสียชีวิตที่เมืองคารานันครับเมื่อเราก็เป็นบุตรของพระเจ้า เราน่าจะเป็นผู้นำในโลกนะครับด้านจิตวิญญาณเราเป็นผู้ตำคนที่ยังไม่ได้รับค,ความรอดก็ไม่ได้นะครับเพราะเราก็เป็นผู้ที่มีความจริงเรามีการทรงเรียกของพระเจ้า ก็มเมื่อเราคิดถึงชีวิตของอับราฮมนะครับเรารับบทเรียนจากพระเจ้าแบบนี้นะครับคนที่สองที่อองมาจากเมืองออด้วยกันกันกบอับราฮัมน,นี้เป็นภรรยาของอับรามนะครับซาายนะครับ ตามความจริงก็ซาาลก็เป็นภรรยาของอับราฮัมแต่ว่าเมื่ออับราฮัมก็ย้ายไปเมืองอียิปต์ก็ตาเข้าไปเมืองเกราก็ตานะครับอับราฮัมก็แนะนำภรรยาของตัวเองว่าเป็นน้องสาวนะครับ เราะฉะนั้นฟาโรในประเทศอียิปต์และอาบิเมเลกพระราชาแหง่งเมืองเกลานะครับเข้าใจว่าซาายก็เป็นน้องสาวของอับราฮัมและเอาไปให้เป็นพลายของตัวแงนะครับอันนี้เป็นการทดลองต่ออับราฮัมด้วย ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าโดยความเมตตาของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็สำแดงฤทธิเดชอำนาจของพระองค์ต่อทั้งสงคนฟาโรและอบิมเมเลกนะครับและเอาสลายาข,าาขึ้นให้กับออามาคืนให้กับอบราฮัมนะครับ ตามแผงการของพระเจ้าระหวังอวรางกับสาลายนะครับอีสาก็ต้องเกิดมาและโดยชาติสายของอิสากพระเจ้ามีแผงการว่าจะสร้างชนชาติอิสราเอลนะครับแต่ว่าเมื่อกันทดลองต่ออวรามเข้ามาในชีวิตอวรามนะครับก็ อับรามก็วันไหวก็เมื่อเราดูประถวกัมมุตที่20ข้อที่10ถึง13นะครับอาบรามก็อาจจะมีข้ออ้างนะครับก็บอกว่าเมื่อไปที่อื่นนะครับออกจากเมืองอ่อแล้วเข้าไป ประเทศอื่นนะครับชาวนั้นก็ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาจะฆ่าอับราฮัมอับราฮัมก็กลัวคนต่างชาตินะครับที่ไม่มีความยำเกรงพระเจ้า เพราะฉะนั้นตกลงกันว่าไปที่ไหนก็จมแนะนำว่าสาลาอีกก็เป็นน้องสาวของตัวแองไม่ใช่เป็นภรรยาของตัวแองนะครับและอันนี้เป็นความจริงด้วยนะครับลาไลก,ก็เป็นน้องสาวและภรรยาด้วยนะครับ ไม้ว่ามีข้ออ้างแต่อับรามก็ไม่น่าจะทำสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราดูปฐมคัมบทบที่12นะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึง4นะครับพระเจ้าสัญญากับอับรามว่าชีวิตของอับรามก็เป็นความไวพร พระพรต่อคนอนนนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามอับราฮัมก็เป็นผู้ที่ทำให้คนอนได้รับพรจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าไปประเทศอียิปต์ก็ตามไปเมืองเกราก็ตามนะครับอับราฮัมน่าจะแนะนำตัวอย่างว่าเราก็เป็น ผู้ที่ทําให้พวกเจ้าก็รับพระพรจากพระเจ้านะครับน่าจะแน,นะนําสลายะว่าเป็นพลายของตัวเองนะครับแต่ว่าทั้งสงครั้งนะครับที่ประเทศอียิปต์ก็ตาําประเทศเกราก็ตํานะครับอับรามก็ลกลวง ว่าสายก็เป็นสาักายก็เป็นน้องสาวของตัวเองไม่ใช่เป็นภรรยาตามสาสายตาของเชาวโลกนะครับเขาจะหาความสวยเท่านั้นเขาจะมองดูข้างนอกนะครับเขาคงไม่สนใจกับชีวิตของอวรามแต่ว่าความเขาก็สนใจกับความสวยงาม ของสลายมากกว่านะครบับ่อยครั้งนะครับชีวิตของคริสเตียนก็เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อพูดถึงฐานะด้านจิตวิญญาณวิญญาณนะครับเราก็เป็นผู้ที่ทำให้คนนั้นรับพระพรมาจากพระเจ้าเพราะเราก็มีความจริงเรามีเขาประเสริฐ เราเป็นสะพานที่นำให้คนหน่งเข้ามาในพระคุณสอนพระคุณของพระเจ้านะครับแต่บ่อยครั้งนะครับก็เรากลัวสังคมนี้นะครับเราคิดก่อนว่าชาวโลกก็ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าถ้าเราประกาศเขาประสดเขาจะต่อต้นานเราปฏิเสธเรา บ่อยครั้งนะครับก็เราหาข้ออ้างสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นบ้านถาวรของเราและเมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้เราต้องช่วยสังคมด้วยเราต้องหาหาง,งานต้องเข้ากันกับสังคมของโลกและ ไม่บอกความจริงแต่ว่าให้คนอื่นก็มองดูภายนอกของเราเท่านั้นนะครับบางครั้งก็ในสังคมเช่นที่ทางมันที่โรงเรียนคนอื่นก็ดูความสามารถของเราแหวงแต่เขายังไม่รู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะเราไม่ได้บอกเขานะครับ หมือนอบรามนะครับให้สไลก็อยู่ข้างหน้าแต่อบราฮัมก็อยู่ข้างหลังตามความจริงก็เรามีฐานะด้านจิตอินยานซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าแต่เราไม่บอกความจริงให้คน,นอื่นรู้เรื่องนี้นะครับแต่เราแนะนำตัวอ่างว่าเราก็เป็น ผู้ที่มีการศึกษาสูงขนาดนี้เรามาจากเมืองไหนนะครับแล้วก็ให้คนน,นั้นก็มองดูว่าอ๋อคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือด้านนี้ด้านน้น,น,นคนนี้เป็นคนที่สวยงามหล่อมากหรือการศึกษาสูงให้คนนคนนั้นก็มองดูภายนอกของเราเท่านั้นนะครับ คำว่านี้เป็นบเรียนมาจากพระเจ้าต่อชีวิตเราด้วยนะครับสลายนะครับก็เป็นการทดลองต่ออับราฮัมเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่บอกความจริงให้คน,น,นรู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเรามีเขาประเสริฐ เราแนะนำให้คนอนื่นก็เข้ามาในพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ถ้าเราไม่แนะนำตัวให้กับให้ให้กับคนอื่นอย่างนี้นะครับคนข้างข้างเรารเคนข้างข้างเราหรือคนอยู่ในครอบครัวเราก็ไม่มีโอกาสที่จะรับพระพรมาจากพระเจ้า เขาจะสนใจฐานะของเราในโลกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นความไวยพระพรต่อเขาแต่อาจจะเป็นความสับแช่งต่อเขาด้วยเพราะไม่ว่าเรามีความจริงแต่เราไม่ได้บอกเขานะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับ ก็เมื่อเราคิดถึงชีวิตของอับราฮัมกับซาราัยนะครับเราเรียนบูเรียนที่สำคัญมากนะครับแม้ว่าเรายัางอยู่ในโลกนี้นะครับเรามีฐานะด้านจิตวิญญาณเราเป็นผู้ที่มีการส่งเรียกของพระเจ้า หมือนชีวิตของอับราฮัมเรามีพระสัญญาของพระเจ้านะครับพระองค์สัญญากับเราว่าให้เราเป็นความไว้พระพรต่อคนในโลกนะครับพระองค์ใช้ชีวิตเราให้เราเป็นสะพานที่นำให้คนคนที่ยังไม่เข้าใจความรอดเข้ามาในความจริงนะครับ กบเราจะดูคนที่สามที่ออกมาจากเมืองออด้วยกันกับอาบราฮัมนะครับคนที่สามก็เป็นโลดนะครับเมื่อคิดถึงชีวิตของโลดนะครับรู้ได้ว่าโลดก็เป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าและมีความโลภต่อทางโลกด้วยนะครับ โลดก็อยากจะจับพระเจ้าและล่งนี้ด้วยบ่อยครั้งชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับความรอดนะครับ mm. ก็อยากจะจับทางพระเจ้าแต่พร้อมกันนะครับก็เราอยากจะจับทางของโลกด้วยนะครับครัเมื่อเราดู ชีวิตของโลดนะครับรู้ได้ว่าคนนี้เป็นรักพระเจ้าและรักโลกนี้ด้วยกาเมื่อเราดูพระคำปฐมคัมภีรบทที่1ิาข้อที่10นะครับเมื่อโลดก็มองเห็นเมืองโสดมนะครับ เขาเข้าใจว่าอันนี้เหมือนพระอุทยันของพระเจ้าและแผ่นดินอียิปต์นะครับหมายความว่าเขามอ,มองเห็นเมืองโสโดมนะครับและคิดถึงทั้งสงทางด้วยกันทางของพระเจ้าและทางของโลกด้วยกันนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไป อยู่ในเมืองโสดมนะครับสุดท้ายก็ไม่มีทางของพระเจ้านะครับมีแต่ทางของโลกเท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราควรจะเรียนรู้ก็เมื่อโลกก็อยู่ในเมืองโสดมนะครับก็สุดท้ายก็ พ้นจากเมืองโสดมก็ยากนะครับพอดีเมืองโสตดมก็มีสงครามเกิดขึ้นเมื่อเราศึกษาปฐมคัมุมที่1ิบีนะครับเมื่อมีสงครามในเมืองโสดมนะครับสัตว์รูก็เข้ามาและชาวโสตดมก็ แพ้สงครามและศัตรูก็เอาทรัพย์สมบัติของโซดมและชาวโซ,โซดมก็เอาไปหมดนะครับก็โลดเองนะครับก็กลายเป็นเฉลยด้วยถูกจับแต่เมื่ออับรามก็ได้ยินเขาเหล่านี้นะครับก็พาคน318คนไป ตีพวกสัตว์ศัตรุนะครับและเอาทรัพย์สมบัติและเชาวโสดมก็เอาขึ้นมาก็มีความหมายว่าอารามเองนะครับก็มีการทดลองต่อชีวิตของเข้าเองด้วยนะครับเหมือนโลดก็ต้องเลือกหนึ่งทางว่ามองเห็น เมืองโสมนะครับอับราฮัมก็ต้องเลือกหนึ่งทางเพราะว่าทรัพย์สมบัติของโสดมทั้งหมดก็อยู่ในมือของอับราฮัมไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเท่านั้นคนโสดมก็อยู่ในมือของอับราฮัมด้วยกันนะครับแต่ว่าเมื่อเราดูพระคำพระธรมาการบทที่ สิบี่ข้อที่17ถึง23นะครับ มงเห็นได้ว่าอับราฮัมก็เลือกทางของพระเจ้าเท่านั้นข้อที่20นะครับปฐตถมกคลบทที่14ข้อที่20ก็บอกว่าอับราฮัมก็เลือกเมลกิเชเดงนะครับหมายความว่าเลือกทางของพระเจ้าและเอาสิบรถ ถวายให้กับกษัตริย์เมลกีเชเดกนะครับและเมื่อเราดูข้อที่23เมื่อมีการย่อยวันเข้ามาในชีวิตอับรามนะครับอับรามก็บัติเสจทรัพย์สมบัติของโสดมนะครับ ไม่เอาทรัพย์สมบัติของโลกไม่เอาชื่อเสียงของโลกนะครับแต่เอาทางของพระเจ้าเท่านั้นการเลือกของอับรามก็ไม่เหมือนการเลือกของโลดนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับไม่เป็นบุญเรียนมาจากพระเจ้าต่อชีวิตเราด้วยนะครับบ่อยครั้งนะครับเมื่อเราดำรงชีวิตไหนลกนี้นะครับเรา ต้องเลือกหนึ่งทางเลือกแต่เรานะครับเราจะเลือกทางของพระเจ้าเท่านั้นหรือจะเอาทางของพระเจ้าและทางของโลกเหมือนการเลือกของโลดหรือบางบางคนนะครับก็เอาทางของโลกเท่านั้นก็มีสมงมากนะครับ เมื่อเราเป็นคริสเตียนนะครับเราเจอการย่อยวนแบบนี้นะครับคนที่เลือกทางของโลกเท่านั้นก็ไม่มากนะครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนสวมมั่งนะครับก็เราจะเอาทั้งสงทางเราจะเอาทางของพระเจ้าแต่ไม่พอนะครับเราจะเอาทางของโลกด้วย แต่เมื่อเราเอาทั้งสองทางด้วยกันนะครับสุดท้ายก็เหลือแต่ทางของโลกเท่านั้นเหมือนชีวิตของโลกนะครับเมื่อโลดก็เข้าไปในเมืองโสดมก็คงเอาทั้งสองทางนะครับทางของพระเจ้าและทางโลกแต่เมื่อเข้าไปเมืองโสดมนะครับเหลือแต่ทางโลกเท่านั้นถ้าเราเลือก ทางของพระเจ้าและทางของโลกนะครับสุดท้ายก็เราจะเจอเรื่องเหมือนชีวิตของโลกนะครับเราน่าจะยันแบบอับราฮัมนะครับอับราฮัมก็เลือกทางของพระเจ้าเท่านั้นนะครับขอกคมพระเจ้าเมื่ออับราฮัมก็ออกจากเมืองเออนะครับ ไม่ได้ออกมาจากเมือ,องออคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าออกมาจากเมือ,องององด้วยก,กันกับทั้งสามคนเทดาและซายและโลดนะครับแต่ว่าทั้งสามคนนี้นะครับก็เป็นการทดลองต่ออับราฮัมด้วยการทดลองเหล่านี้นะครับอับราฮัมก็ เรียนหลายอย่างและตบตกขึ้นด้านจิตวิญญาณไม่ว่าบางครั้งก็มีการร่มแหลวก็มีนะครับบางครั้งก็ว่านไหวก็มีนะครับแต่ว่าด้วยการทดลองเหล่านี้นะครับพระเจ้าก็นำให้ชีวิตของอับราฮัมก็ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราศึกษา การทดลองต่ออับราฮัมนะครับเราน่าจะเรียนบูเรียนเรล่าน,นี้นะครับเราน่าจะเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณเราน่าจะเป็นความอวยพรพรต่อสังคมต่อคนข้างๆเรานะครับเราน่าจะเป็นผู้ที่เลือกทางของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่ เอาทางของพระเจ้าและทางโลกด้วยกันนะครับเมื่อเราคิดถึงทั้งสามคนที่ออกมาจากเมืองออด้วยกันกับอับราฮัมนะครับเราเรียนบทเรียนสิ่งเหล่านี้นะครับขอขอพระเจ้าทรงไหวยพระพรชีวิตของทุกท่านครับขอบคุณมากครับ